เมื่อวานนายกลุงตู่นำคณะไปที่ศรีสะเกษใช่ไหมฮะใช่ค่ะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะปรากฏว่านักข่าวเกาะติดคณะนายกใช่ไหมครับนักข่าวไม่ได้ถามเนื้อหาสาระที่ไปเหยียบศรีสะเกษเลยไม่ได้อยากรู้ถามแต่เรื่องในส่วนกลางศูนย์กลางอำนาจการปกครองของประเทศเนี่ยนะครับถามเรื่องการปรับครม.ถามเรื่องเสกกุมารลาออกใช่ไปฟังนายกลุงตู่ตอบคำถามเรื่องเสกกุมารลาออกสักนิดไหมครับและทำไมเราจึงพาดหัวข่าวว่าลุงตู่ไม่กักการเมืองเปลี่ยนสี่กุมารต้องไปก็ยอมรับกันแล้วนี่ไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะเมื่อวานนี้ลุงตู่ให้สัมภาษณ์อย่างไรเช่นค่ะผมก็เพิ่งทราบเมื่อวานนี้เหมือนกันนะตอนนี้มีการพูดคุยกันมาอยู่เป็นระยะอยู่แล้วล่ะนะที่ผ่านมาจริงก็ไม่ได้ว่าคุยกันว่าจะต้องไอ้โน่นอะไรกันเพียงแต่ว่าต่างคนต่างถามเรื่องสุขภาพกันมาท่านนานแล้วล่ะนะแล้วท่านก็บอกกับผมมานานแล้วว่าก็พร้อมนะที่จะทำตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นผมไม่ได้มีอะไรกับท่านนะผมก็ยังเคารพท่านเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วสิ่งสำคัญที่สุดการทำงานของผมเนี่ยนะผมเป็นทหารมาเนี่ยผมมีความเขาเรียกอะไรความผูกพันนะกับคนที่ทำงานด้วยนะแล้วดูที่ทำงานมาตั้ง5ปีอันนี้สิ่งที่ทำมาเนี่ยผมถือว่าท่านทำสำเร็จในขั้นต้นให้กับผมแล้วก็คือการวางพื้นฐานนะไม่ว่าจะเรื่องของดิจิทัลไม่ว่าจะเรื่อง EC ไม่ว่าอะไรเหล่านี้ท่านร่วมมือกันมากับผมทุกท่านเลยนะโดยเพราะยิ่งๆเราจะต้องพัฒนาประเทศให้ได้ถ้าเราไม่ทำพื้นฐานพวกนี้มันไปไม่ได้นี่ร่วมพื้นฐานกับผมมาแล้วใช่ไหมอันนี้เมื่อสถานการณ์การเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปอันนี้เรามองในมิติของการเมืองใช่ไหมนะเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของการเมืองใช่ไหมก็ท่านก็ออกไปนะถ้าจะบอกก็เสียดายใช่ไหมแต่มันก็จำเป็นใช่ไหมด้วยสถานการณ์ทางการเมืองนะผมเองก็ไม่คุ้นเคยแบบนี้หรอกแต่ผมก็จำเป็นต้องตัดสินใจเนาะแล้วเราก็จากกันด้วยดีใช่ไหมไม่มีการให้ร้ายอะไรซึ่งกันเพราะว่าผมไม่เคยทำร้ายใครชัดเจนนะก็เสียดายแต่มันก็จำเป็นด้วยสถานการณ์ทางการเมืองจำเป็นผมเองก็ไม่คุ้นเคยกับเรื่องแบบนี้แต่จำเป็นต้องตัดสินใจจากกันด้วยดีอย่างไรก็แล้วแต่เราก็จากกันด้วยดีไม่มีการให้ร้ายซึ่งกันและกันผมไม่เคยทำร้ายใครชัดเจนนะลุงตู่ชัดเจนค่ะก็ชัดเจนก็เป็นครั้งแรกกระมังลุงตู่ไม่กักนะบอกตรงๆสถานการณ์การเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปเรามองในมิติการเมืองเรื่องของการเมืองท่านก็ออกไปจะบอกว่าก็เสียดายแต่มันก็จำเป็นด้วยสถานการณ์ทางการเมือง absolutely สมบูรณ์แบบจบชัดละชัดละความอีกตอนหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นนะนักข่าวก็ถามต่อถามว่าการไขก๊อกของสี่กุมารส่งผลให้นายกต้องปรับครม.เร็วขึ้นใช่หรือไม่ถือเป็นการกดดันหรือเปล่าแน่ๆเข้าใจถามอยากรู้ไหมว่าตอบอย่างไรไปฟังพร้อมๆกันเช่นค่ะท่านนายกต้องปรับครม.ไวขึ้นก็ต้องปรับสิก็ต้องปรับไม่ให้มันเกิดช่องว่างมากนักอะจะทำให้เร็วไหมคะไม่เกิดในสุดยากาศแล้วการว่างก็ต้องเร็วสิก็ต้องเร็วเท่าที่ทำได้แต่ก็อยู่ในขั้นตอนที่กำหนดนะมันต้องมีการหนึ่งคือต้องไปถามคนที่จะไปหรือจะไปหรือเปล่าต้องติดต่อคนก็พูดยังไม่ตอบเท่าไหร่หรอกยังไม่ตอบยืนยันชัดเจนจะใช้เวลาสักประมาณเท่าไหร่ก็ต้องน่าจะไม่เกินเดือนหน้ามั้งท่านจะมีคนนอกเข้ามาด้วยใช่ไหมคะต้องมีสิในสัดส่วนของท่านเองก็ต้องมีสิคือตอนนี้ไม่จำเป็นต้องรอพรบงบประมาณผ่านแล้วใช่ไหมคะท่านนายกคนทำงานพรบงบประมาณมันมีอยู่แล้วยังไงก็มีอยู่แล้วมันมีการมาธิการมีอะไรอยู่นะแล้วก็รัฐมนตรีช่วยไม่ได้ยังอยู่กันรัฐบาลนี้ก็เตรียมการเรื่องปรับครม.ค่ะอันนี้การปรับครม.ก็อย่างว่าเนาะมันจะให้ถูกใจทุกคนมันก็ไม่ได้ใช่ไหมประเด็นสำคัญก็คือคนที่เราอยากให้เป็นหรือคนที่ประชาชนอยากได้เขามาได้หรือเปล่าบางคนก็มีภารกิจของเขาสำคัญนะแม้ทั้งท่านอาจารย์หลายๆคนที่ออกไปเนี่ยสามสี่คนเขาก็มีงานของเขานะท่านก็ไปทำงานอื่นสอนหนังสือบ้างไปอะไรบ้างท่านก็มีงานของท่านท่านนายกคนนอกมีหวังไหมคะที่เขาจะมาช่วยงานเศรษฐกิจที่ท่านนายกตั้งใจก็มีพอมีอยู่ถ้าทำแต่ยังไม่ได้ตอบรับที่มีข่าวมาไหมคะก็ผมไม่รู้ออกมาได้ยังไงเมื่อน่ะแต่ถ้าทำตามนั้นนี่ค่ะยังไม่รู้เหมือนนี้เร็วทำไปตามนั้นนี่ออกคำถามแล้วหญิงอะไรนะแล้วอะไรนะถือเป็นการกดดันนายกมากเลยค่ะไม่หรอกก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าผ่านมากดดันแม่ก็กดดันเพราะว่าผมไม่ค่อยคุ้นเคยกับเรื่องแบบนี้แต่ผมก็จะไปต้องทำอะไรเป็นนายกเพราะว่าเป็นนักการเมืองนี่เป็นชื่อคุณไพลินนะคะแล้วก็นะครับเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่ค่ะทางพรรคเห็นทุกคนทางพรรคพลังประชารัฐเขาก็พังประชารัฐก็การมากเขาน่าจะเอาคนไหนมากกว่าก็ไปถามหัวหน้าพรรคในส่วนของท่านนายกค่ะในส่วนของท่านนายกสองประเด็นที่หนึ่งคอนเฟิร์มว่าครม.มีคนนอกต้องมีคนนอกนั่นแน่นอนผมในฐานะนายกต้องมีโควต้าใช่ต้องมีคนนอกผมในฐานะนายกมันก็ต้องมีโควต้าค่ะ
ถามต่อไปคนนอกโควต้านายกประกอบด้วยใครบ้างและเมื่อแย่ชื่อดร.ไพลินก็เป็นเรื่องเลยใช่เขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าสาเหตุที่ย้อนถามแบบแรงๆแบบชักมีอารมณ์เล็กน้อยก็เพราะว่านักข่าวไปถามนำถามว่าพอเปิดชื่อดร.ไพลินจะมานั่งพลังงานคนในพรรคพลังประชารัฐเขาต่อต้านเลยนะเขาไม่ยอมนะค่ะเอาชัดเจนว่า1โควต้าคนนอกมีแน่ๆ2ชัดเจนว่ามีชื่อดร.ไพลินชูโชติถาวรแน่ๆก็แน่ๆอีกเหมือนกันแน่มั้ยแน่ค่ะฟังดูอย่างนี้แน่ๆก็ชัดเจนสำหรับท่านนายกว่า2เก้าอี้เนี้ยมีแน่ๆแต่ว่าจะไปคุยอะไรกับหัวหน้าพรรคเขาอีกทีหรือเปล่าเพราะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐถ้าเขาบอกว่ากระทรวงพลังงานเป็นโควต้าของพรรคก็ต้องเป็นเรื่องของลุงตู่ลุงป้อมไปคุยกันจะจบอย่างไรใช่แล้วจะจบอย่างไรก็ไปรอฟังกันอีกทีเพราะสองลุงต้องคุยกันเองสองลุงคุยกันอยู่แล้วไม่ใช่ปัญหาครับทีนี้มันมีความตอนหนึ่งนะที่นายกบอกว่าการทาบทามคนนอกมาเป็นรัฐมนตรีอะไรต่อมีอะไรนั้นนะครับความตอนหนึ่งท่านนายกบอกว่าก็ต้องถามเขาก่อนโอเคไหมบอกกันตรงนะคนนอกที่อยู่ในใจของลุงตู่ยากเหลือเกินอยากให้มาเป็นรองนายกเศรษฐกิจและจีบหลายรอบแล้วด้วยคนนั้นก็คือดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลคุณแมวสาวก็ถามผมหลายครั้งนะลุงตู่ไปพึงใจอะไรในตัวดร.ประสานผมก็ตอบกับคุณแมวสาวว่าดร.ประสานจะมีบุคลิกเฉพาะตัวและผมก็คิดว่าผมอ่านใจนายกไม่ผิดอะลุงตู่ปรึกษาหารืออะไรด้วยก็แล้วแต่สบายใจปรึกษาด้วยแล้วสบายใจลุงตู่เนี่ยคือดร.ประสานเนี่ยเป็นคนปานีประนอมค่ะเป็นคนบุคลิกนิ่มนวลพูดจาไพเราะอ่อนหวานดร.ประสานจะมีจิตวิทยาจะมีศิลปะในการเจรจากับผู้คนค่ะดังนั้นเมื่อมีศิลปะในการเจรจากับผู้คนมีศิลปะในการที่จะให้คำปรึกษาอะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่กับผู้คนเมื่อมีศิลปะก็ชนะไปครึ่งขั้นทาง มันก็พิชิตหัวจิตหัวใจของคนที่นั่งฟังที่เขารับคำปรึกษานี่คือเบื้องหลังความพึงใจกระมังแต่นะจนบัดนี้เห็นว่าดร.ประสานก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าขอช่วยงานอยู่เบื้องหลังแบบที่ปรึกษาแบบนี้แต่ไม่ไปขอมีตำแหน่งสองชื่อที่คอนเฟิร์มแล้วก็คือไพลินกับปรีดีดาวฉายใช่ค่ะน่าจะชัดเจนจะเสริมด้วยใครนั่นก็ว่ากันไปผมเฉยๆนะแต่ผมสนใจเรื่องการสลับการสลับตำแหน่งมท.1ค่ะน่าสนใจนะมท.1กับรมว.การามมีนัยยะนะมีนัยยะนะค่ะ